สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วครับเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งใช้งานเครื่องปริ้นท์3มิติตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า CZ300 นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าเครื่องปริ้นท์ตัวนี้กันลำดับแรกนะครับเคลียร์อะไรที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนครับผมโอเคลำดับต่อไปนะครับให้ทำความเข้าใจนะครับในสองฐานว่าตรงไหนนะครับคือด้านหน้าตรงไหนคือด้านหลังนะผมจะใช้เป็นเทปสีส้มนะครับผมติดนะครับเริ่มตั้งแต่เลข1นะครับเลข1คือด้านหน้าครับนี่นะด้านหน้านะครับผมรู้ได้ไงว่ามันด้านหน้านะครับก็คือว่าเนี่ยดูจากรูปเอานะครับผมด้านหลังก็ด้านหลังจะเป็นมอเตอร์ไงจะมีมอเตอร์อยู่นะใช้การสังเกตนะครับก็จะเป็น1 2 3 4ตามนี้เลยนะครับเอาแค่เป็นมุมเฉยๆนะครับพอรู้เฉยๆอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับผมขออนุญาตนะหันด้านหน้าไปหาเพื่อนๆดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายนะดูจากกล้องหลังได้เลยนะครับผมคราวนี้ผมจะยกขึ้นเลยนะน้ำหนักนะครับไม่หนักมากนะครับผมนี่นะครับจะหันหน้าไปหาเพื่อนๆนะครับวางในลักษณะนี้โอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ให้ทำการใส่น็อตตัวเมียนะครับที่แถมมาให้นะครับที่ตัวฐาน2ตัวนะครับนี่ผมใส่ไปแล้ว2ตัวคราวนี้เวลายกขึ้นอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันต้องหล่นแน่เลยนะครับก็เลยต้องใช้เทปตัวนี้นะครับปิดไว้กันนะครับไม่ให้เขาหล่นนะครับใส่เข้าไป2ตัวนะครับ1 2แล้วก็ปิดไว้โอเคเดี๋ยวเรามายกใส่กันเลยครับด้านที่เป็นด้านหน้านะครับของแกนตั้งนะครับให้สังเกตนะครับชุดเฟืองชุดเกลียวนะครับสายพานนับจะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าหมดเลยแล้วก็สเตปปิ้งมอเตอร์นะครับถ้าตามรูปจะอยู่มุมซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วยกใส่เลยนะครับโอเคนะครับเลือกนะครับจุดในการยึด1 2 3 4นะครับแล้วก็1 2 3นะผมจะยึดแกนเนี้ยนะครับเข้ากับแถวกลางนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยได้ยึด2ตัวแล้วเพื่อความแข็งแรงนะครับผมคราวนี้นะครับน็อตที่ผมจะใช้ยึดนะครับก็จะเป็นน็อตตัวนี้นะครับ3ทับ8นะครับผมหัวแฉกตัวนี้นะครับก็ทำการแกะออกมาเลยเสร็จนะครับผมก็ค่อยๆยกตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากับน็อตตัวแรกนะครับน็อตตัวเมียตัวแรกนะครับให้ใส่ตัวล่างสุดนะครับผมพอมันเข้าก็ลดลงนิดนึงนะก็ทำการขันเข้าไปนะครับคราวนี้จะต้องรีบใส่อีก1ตัวนะครับนะฮะมันล้มได้นะครับก็ขยับไม่ได้ครับแล้วก็ขันได้ครับขันได้ง่ายมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูภาพรวมกันนี่นะฮะผมว่ามันติดตั้งง่ายมากๆเลยครับง่ายเกินไปแล้ว นะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันใส่ตัวแขวนเส้นคราวนี้นะครับก็จะใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับด้วยการยกขึ้นหน่อยนึงนะครับโอเคนะครับพอได้เสร็จแล้วเกี่ยวมันตามกันแล้วก็ขยับเอาตามต้องการได้เลยนะครับส่วนตัวผมจะเอาให้พ้นจากโรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็มาฝั่งนี้เลยจุดตั้งเสานะครับผมก็จะมีแกนกลางนะครับที่ทางบริษัทเขาติดตั้งมาให้แล้วนะแล้วก็จะมีมาร์กนะครับที่เป็นรูตัวนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีนะครับให้ตั้งเสานะครับตรงจุดนั้นเลยนะตอนแรกผมตั้งตรงกลางนะมันผิดเขาเรียกว่าผิดขนาดเขานะครับผมก็ได้แก้ไขนะถามซัพพอร์ตแล้วล่ะเลื่อนลงมาถอยหลังนะครับให้ตรงตามรูที่เขามาร์กไว้นะครับตรงนี้นะครับตรงอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยจะมีรูนะครับลักษณะนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงเสาที่ผมตั้งนี่นะครับเราตั้งให้ตรงนะแล้วก็ตัวห้อยเส้นนะครับก็เลื่อนมาให้สุดเลยนะครับผมตามนี้แล้วต่อไปนะครับผมจะติดตั้งหัวฉีดนะครับหัวพิมพ์ตัวนี้เข้ากับชุดด้านหน้าแล้วก็ตัวล็อกสายไฟนะครับด้านบนลักษณะของการวางสายนะครับจะอ้อมมาด้านหน้าอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับง่ายมากๆนะครับนะแค่บีบนะครับแล้วก็จับเข้ากับตัวนี้นี่นะครับแล้วกดลงครับเสร็จแล้วง่ายไหมครับรุ่นนี้ติดตั้งง่ายกว่ารุ่นอื่นจริงๆครับผมตัวนี้ต่อไปนะครับจะเป็นตัวล็อกสายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะยึดเข้ากับน็อตตัวเมียด้านในนี้นะครับแล้วก็จะมีรางนะครับเห็นไหมเป็นเดือยลงมานะครับเพื่อให้เขาวิ่งซ้ายวิ่งขวาได้นะครับน็อตที่จะใช้ก็ตัวเดิมนะครับ3คูณ4หาน็อตตัวเมียให้เจอครับเสร็จแล้วขันลงไปนะครับ
เราควรจะต้องเอาสายนะเข้าไปข้างในด้วยนะครับแล้วก็ลองดูที่ระยะของสายนะครับผมจะให้ยื่นออกมาพอสมควรนะจากประสบการณ์ตัวแรกนะเขาจะเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็ลงล่างนะครับก็ต้องเผื่อสายไว้นิดนึงนะครับต่อไปนะครับผมจะติดตั้งเจ้าตัวจ่ายเส้นตัวนี้นะครับติดยังไงมาดูใกล้ๆครับผมโอเคนะครับเจ้าตัวจ่ายเส้นตัวนี้นะครับมันจะยึดตรงนี้เป็น stepping motor อีก1ตัวนะครับที่จะจ่ายเส้นเส้นจะอยู่ตรงนี้เป็นจังหวะป้อนเข้าหัวฉีดแล้วลักษณะการติดนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้หัวใหญ่ๆเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับหัวเล็กๆเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วติดด้านข้างฝั่งนี้นะเวลาเราติดนะครับเราจะใช้น็อต2ตัวนี้นะครับขันเข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะใส่ยากมากครับก็คือเอาตัวผู้เนี่ยใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับเอานิ้วดันไว้นะครับนิ้วดุนไว้นะครับลักษณะนี้ฝั่งนี้จะสังเกตนะครับจะมีตัวเหมือนตัวกดนะครับลงให้ใส่ไปประมาณ2เกียวนะครับข้างบนเหมือนกันนะครับผมจะเอานิ้วโป้ดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปประมาณ 2-3 เกียวก็พอแล้วนะครับเวลาที่ใส่นะครับดันหัวน็อตไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในร่องของอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับจัดระดับคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ขันเข้าไปเอาตัวบนก่อนครับเพราะตัวบนมันขันง่ายเรามองเห็นไงผมขันพอติดมือนะครับแล้วก็ตัวล่างครับเมื่อได้ตัวสเตปปิ้งมอเตอร์ตัวนี้นะครับตัวจ่ายสายเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูที่สายไฟกันครับลำดับแรกนะครับเราควรที่จะแยกนะครับออกมานะครับเป็นส่วนๆนะเพราะสายไฟแต่ละเส้นนะครับผมดูจากที่ปลายสายมันไม่มีเขียนบอกนะครับแต่ข้อดีนะครับก็คือว่าพอผมดูคู่มือเสร็จเขาบอกเป็นสีไว้ตัวแรกนะครับเป็นมอเตอร์นะครับแกน X สีดำ6พินกับ3พินแล้วก็สายกาว1เส้นนะครับ6พินนะครับเสียบเข้ากับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ3พินจะใส่เข้าที่ตัวนี้นะครับตัวล่างเป็นเซนเซอร์นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสายกาวติดตรงไหนก็ได้นะครับถ้าแถวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับผมก็จะใช้น็อตนะครับคลายออกมา1ตัวแล้วกันตัวนี้นะครับก็ติดลงไปนะครับง่ายมากครับต่อไปมาดูที่คู่มือเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์นะครับในส่วนแกน Y คือด้านล่างนี้นะครับที่ฐานนี้ก็จะเป็นเยลโล่สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับผม6พินใส่เข้ากับตัว stepping motor นะครับนี่นะครับเขาจะมีล็อกของเขาถ้าไม่ถูกล็อกมันจะใส่ไม่ได้นะครับโอเคใส่ไปแล้วแล้วก็ตัว3พินต่อไปนะครับเป็นกาวนะครับก็ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับของ stepping motor ใกล้ๆก็จะเป็นผมจะใส่ตรงนี้เลยสายที่เหลือนะครับจะเหลือสายสีขาว3พินในลักษณะนี้นะครับเป็นสายเซนเซอร์นะ3พินเนี่ยนะครับเซนเซอร์ของเราจะเหลืออีก1ตัวนะครับ1จุดก็คือจุดนี้ก็อ้อมมาด้านหลังได้เลยครับเป็นเซนเซอร์นะครับให้ระวังจะเหลือสีน้ำเงินกับสีขาวสีขาวตัวนี้นะครับเข้ากับแกน Z ได้เลยนะครับผมแกน Z ก็คือตัวบนนี้เสร็จแล้วนะครับสีน้ำเงินเข้ากับมอเตอร์โอเคนะครับต่อไปก็เป็นการเก็บสายนะครับเคเบิลไทที่แถมมาก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยในส่วนนี้นะโอเคนะครับก็จะตัดสายนะเพราะว่าเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บในส่วนของไอ้หัวแหลมมาลงด้านล่างครับโอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูรวมๆนะครับกับการเก็บสายไฟแล้วก็การประกอบรวมๆนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับ 3D printer นะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเจ้าตัวเครื่องพิมพ์สามมิติตัวนี้นะครับประกอบค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาประกอบมาให้แล้วนะครับส่วนหนึ่งเกิน 60% นะเราก็แค่รู้มุมนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะแล้วก็จับเขาเข้าประกอบตามคู่มือได้เลยนะครับคลิปหน้านะครับไม่ควรพลาดแต่ละประการทั้งปวงนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาติดตั้งเส้นไฟเมทเข้ากับตัว 3D Print นะแล้วก็การเซตติ้งคาลิเบตต่างๆพร้อมด้วยการติดตั้งโปรแกรม Coola นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการเกี่ยวกับวัตถุที่เราจะพิมพ์ออกมาซึ่ง
เครื่องพิมพ์ CZ 300ตัวนี้นะครับสามารถลงเป็นโปรไฟล์ที่อยู่ในโปรแกรม Antimaker Coolerตัวนี้ได้เลยนะครับผมโหมันสุดยอดมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจในงาน DIY สาย Maker นะครับพิมพ์ออกมาเองนะสร้างขึ้นมาเองในลักษณะนี้นะครับรบกวนกดปุ่มติดตามแล้วรอรับชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ